ปีนี้ปี64กี่ปีมาละโอ้โหยาวนานแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกปี54ศาลตัดสินประมาณสักปีละ557ประมาณ58ได้มาประมาณเนี้ยก็คือใช้เวลาในการที่รวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะสืบพยานแล้วตอนนั้นที่เหมือนคุณยิ่งลักษณ์พยานที่จะยื่นพยานเอกสารไปเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดศาลก็ไม่รับคือตอนนั้นมันมีอุปสรรคหลายอย่างมากแต่นี่แค่จะเทียบว่าความเร่งรัดในการดำเนินคดีมันช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วคุณยิ่งลักษณ์นี่โดนคดีคดีการเมืองใช่ไหมใช่แต่ทำไมกรณีจำนำข้าวคุณใช้เวลาแป๊บเดียวเองในการรวบรวมพยานหลักฐานจากการปรับประกาศของหมอว่าลงอะหรอนะตอนนั้นเมื่อกี้พูดถึงเป่านกหวีดใช่ไหมคะก็มาที่คุณสุเทพแต่อันนี้เป็นสมัยยังไม่ได้เป่านกหวีดเลยนะตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์นู่นรัฐบาลที่ไปเอามาจากค่ายทหารน่ะหรอคะก็พูดเป็นอย่างงั้นค่ะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นนะคะคดีทุจริตสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งวันนี้นะคะปปช.นำสำนวนเอกสารหลักฐานพร้อมตัวคุณสุเทพกับพวกไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะปปช.ยื่นฟ้องคุณสุเทพเป็นจำเลยที่1นะคะพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐจำเลยที่2พลตำรวจตรีสัจจะโคชหิรันจำเลยที่3พันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณจำเลยที่4บริษัท PCC Development and Construction จำกัดเป็นจำเลยที่5และนายวิษณุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่6นะคะกล่าวหาว่าเมื่อช่วง9มิถุนายน52ถึง18เมษายน56คุณสุเทพและพลตำรวจเอกประทีปเปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396แห่งจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาอันนี้ดูไว้นะครับดูไว้นะครับอันนี้เป็นแฟกต์นะเดี๋ยวดูแกแถยังไงนะฮะซึ่งทางจำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประกวดโดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอต่ำอย่างผิดปกติโดยมีจำเลยที่3และ4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นใช้ในการอนุมัติจัดจ้างและใช้ประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายจึงขอให้ลงโทษจำเลยที่1 2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ลงโทษจำเลยที่3 4ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157รวมถึงพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐพ.ศ.42เนี่ยนะครับมาตรา10 12พร้อมลงโทษจำเลยที่5 6ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวนะครับค่ะภายหลังยื่นฟ้องแล้วนะคะจำเลยที่1 2 3 4 6มาศาลในวันนี้ก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวตีราคาประกันคนละ1ล้านค่ะกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลส่วนเรื่องคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีครั้งแรกนะคะหรือสอบคำให้การจำเลยวันที่17กุมภาพันธ์คุณสุเทพก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดผมมันเป็นความผิดของผู้ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ว่าไอ้เรื่องเค้าเรียกว่าฟิชชี่ในเรื่องนี้มันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าในเมื่อคุณออกแบบให้มีการก่อสร้างแบบเขาเรียกว่ารายสัญญาตามภาคถูกไหมกับกลายเป็นคุณไปแก้ให้มันรวบโดยให้ทำอยู่เจ้าเดียวอย่างนี้ผมก็ทำในส่วนที่เป็นหน้าที่ผมแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ เขาก็ไปทำตามขั้นตอนตามระเบียบครับทำเสร็จเขาก็เสนอให้ผมมาอนุมัติรับราคาการประมูลก่อสร้างซึ่งต่ำกว่าราคากลางประมาณ500กว่าล้านแล้วก็ยืนนะผมว่าได้ประมูลมาถูกต้องชอบแล้วขอให้ผมให้การอนุมัติรับราคาที่ประกวดราคามาได้แล้วก็อนุมัติให้ทำสัญญาจัดจ้างผมก็ลงนามไปตามหน้าที่ผมหลังจากนั้นเป็นปีๆนะฮะปรากฏว่าบริษัทก็ไม่สามารถจะก่อสร้างได้สำเร็จตามสัญญามีการต่อสัญญากันตั้ง 2-3 ครั้งซึ่งผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงอย่างนี้พิสูจน์ได้ว่าผมไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรให้กับบริษัทนี้แล้วก็การก่อสร้างสถานีตำรวจที่ไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายนโยบายข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับผมคิดว่าศาลก็จะได้ประจักษ์
คนดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นคนดีมันเพียงพอแล้วฮะความผิดเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งสิ้นฮะแล้วถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันกับกรณีคุณยิ่งรักนี่ไงเดี๋ยวกำลังจะเทียบกันก็คือเรื่องที่ว่าเป็นเขาเรียกเป็นผู้กำกับดูแลแต่ทำไมต้องลงมารับผิดด้วยเองด้วยตัวเองด้วยทั้งที่ถ้าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องเอาไปว่ากันในส่วนของข้าราชการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานแต่ที่เดี๋ยวจะมาพูดถึงก็คือในแง่ของกระบวนการยุติธรรมค่ะกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี52ถึงปี56ใช่ไหมคะปีนี้ปี64กี่ปีมาละโอ้โหยาวนานแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกปี54ศาลตัดสินประมาณสักปีละ557ประมาณ58ได้มาประมาณเนี้ยก็คือใช้เวลาในการที่รวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะสืบพยานแล้วตอนนั้นที่เหมือนรับคุณยิ่งรักพยานที่จะยื่นพยานเอกสารไปเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดศาลก็ไม่รับคือตอนนั้นมันมีอุปสรรคหลายอย่างมากแต่เดี๋ยวแค่จะเทียบว่าความเร่งรัดในการดำเนินคดีมันช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วคุณยิ่งรักนี่โดนคดีแผนกคดีการเมืองใช่ไหมใช่สำหรับคุณสุเทพนี่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเขาพิจารณาคดีนัดแรกนี่65นะครับจะเริ่มของคุณสุเทพเนี่ยปี65นะฮะคือถามว่าปปงใช้เวลากว่า10ปีในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้หรอแต่ทำไมกรณีจำนำข้าวคุณใช้เวลาแป๊บเดียวเองในการรวบรวมพยานหลักฐานจากการปรับประกาศของหมอวรงค์อะหรอนะตอนนั้นคือนี่มันคือเดียอยากแสดงให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมของที่เกิดขึ้นกับทางการเมืองของไทยว่าฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งที่สนับสนุนเผด็จการมันมีความเหลื่อมล้ำกันมากขนาดไหนแล้วของผมเนี่ยมีคอมเมนต์นิดเดียวนะครับคุณสุเทพบอกไม่เกี่ยวเนี่ยแต่โครงการนี้มันตั้งแต่ปี52ถึง56แล้วก็ผมว่าในจังหวะที่แกอยู่ในอำนาจเนี่ยนะถ้ามันเห็นความไม่ชอบมาพากลในการบริหารว่ามันไม่เป็นไปตามเค้าเรียกว่าอะไรการดูแลของแกในช่วงที่แกดูแลอยู่แล้วแบบก่อสร้างล่าช้าหรืออะไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่าลืมนะครับในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย ก็มีความพยายามในการที่จะอุดรอยรั่วถูกไหมมีการประชุมมีการสร้างเงื่อนไขมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้รัดกุมในการบริหารจัดการในตัวนโยบายข้าวมากขึ้นกรณีนี้เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเลยจัดจ้างเสร็จและจบอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนว่ามันปล่อยปะละเลยเปรียบเทียบกันได้ไทยอ่ะมันใช้ระบบกฎหมายที่เป็นระบบcommon law เหมือนของที่อเมริกาคือเราต้องใช้ข้อเท็จจริงเดียวกันควรได้รับการตัดสินเหมือนกันคือถ้ามานั่งตามนี้เรามานั่งเทียมมานั่งดูว่าเดี๋ยวผู้พิพากษาคนนี้จะเปิดตัวบทอันนี้รับพิพากษามาอีกอย่างนึงนี่คือแปลว่าแต่ละคดีมันจะไม่มีบรรทัดฐานเป็นของตัวเองเลยก็เขาก็ใช้ข้ออ้างตรงนี้แหละครับว่ามันไม่เหมือนกันในรายละเอียดไม่เหมือนกันคืออะไรคือผู้พิพากษาแต่ละคนอาจจะมีดุลพินิจแตกต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกันเดี๋ยวก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ด้วยระบบบ้านเมืองเราที่มันเป็นอย่างนี้การใช้ระบบซิวิลลอของศาลไทยมันอาจจะไม่เหมาะสมนักอีกอย่างนึงนะที่คุณสุเทพนะที่ถ้าเกิดมันคุณผิดจริงนะแล้วคุณไปโกงแฟดโกงสถานีตำรวจเนี่ยขอให้บาปเนี่ยติดตัวคุณไปตลอดชีวิตนะเพราะคุณนะไปทำตำรวจครอบครัวตำรวจเขาเดือดร้อนคือเด็กกำลังมองว่าตำรวจครอบครัวตำรวจชั้นผู้น้อยอ่ะชั้นประทวนอ่ะคือเขามีลูกหลานกันกี่คนภรรยาลูกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเนี่ยมันไม่มีบ้านอยู่หรอกคือทุกคนก็อาศัยว่าอยากจะอยู่แฟดหลวงแฟดตำรวจแล้วคุณมาสิสร้างค้างไว้ขึ้นครึ่งกลางๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นลำบากอีกคือแทนที่เขาจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วจนถึงวันนี้ไม่รู้เสร็จหรือยังบางโรงพักเนี่ยจะเสร็จด้วยหรอคะปูนนะสรุปก็คือยังไม่ได้ทำอะไรต่อจากนั้นเลยคุณทำคนไม่มีบ้านอยู่นะคุณสุเทพเอาจริงอาจจะเป็นใจคนเคยอยู่บ้านหลวงมาก่อนตำรวจไม่มีโรงพักอยู่ไม่เป็นไรไม่มีโรงพักอยู่ไม่มีแฟดตำรวจอยู่ด้วยนะฮะก็รับกรรมกันไปครับถูกไหมก็ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมและแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีมาโดยตลอดแล้วก็หนุนพลเอกประยุทธ์ทุกคำหนุนทุกคำตลกมากที่วันก่อนที่แบบว่าคุณแทนเทือกสุบรรณใช่ไหมที่ขึ้นศาลแล้วรอดใช่ไหมศาลอุทธรณ์ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณสุเทพออกมาอวยพลเอกประยุทธ์ใช่ฮะก็อันนี้หรอเดี๋ยวก็อวยกันไปเรื่อยๆอวยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รอดคดีละมั้งแปลว่าเวลารอดจริงเหรอบ้านเมืองเนี่ยก็ไม่รู้นี่ก็ต้องฝากก็ขอตั้งเป็นคำถามต่อสังคมละกันว่าก็อยากให้จับตาดูว่าถ้าเกิดคุณสุเทพอวยพลเอกประยุทธ์ไปเรื่อยๆเนี่ยคดีเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันเดี๋ยวว่าสังคมรู้โลกรู้อ่ะคดีเนี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณสุเทพผิดหรือถูกแต่เพียงแต่ว่าคำตัดสินของศาลจะออกมาเป็นยังไง